พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำกรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่ถือได้ว่าเป็นระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักที่มีเหลือจึงขายมีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเกิดการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอกการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ทำกินน้อยมีแหล่งน้ำในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรการแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30 10ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนที่1ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่3ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆสำนักงานชลประทานที่16ซึ่งรับผิดชอบงานชลประทานในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตรังสตูลพัทลุงและสงขลาได้ให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่16โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของแต่ละจังหวัดได้รับผิดชอบดังนี้จังหวัดพัทลุงรับผิดชอบอำเภอป่าบอนซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน33รายแบ่งเป็นกลุ่มความพร้อมมากจำนวน13รายกลุ่มความพร้อมปานกลางจำนวน16รายกลุ่มความพร้อมจำนวน4รายปราดเกษตรจำนวน4รายจังหวัดสงขลารับผิดชอบอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอระโนดซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน266รายแบ่งเป็นกลุ่มความพร้อมมากจำนวน87รายกลุ่มความพร้อมปานกลางจำนวน159รายกลุ่มความพร้อมจำนวน20รายปราดเกษตรจำนวน45รายจังหวัดตรังรับผิดชอบอำเภอนายงซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน33รายแบ่งเป็นกลุ่มความพร้อมมากจำนวน15รายกลุ่มความพร้อมปานกลางจำนวน12รายกลุ่มความพร้อมจำนวน6รายปราดเกษตรจำนวน11รายจังหวัดสตูลรับผิดชอบอำเภอท่าแพซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน61รายแบ่งเป็นกลุ่มความพร้อมมากจำนวน18รายกลุ่มความพร้อมปานกลางจำนวน36รายกลุ่มความพร้อมจำนวน7รายปราดเกษตรจำนวน4รายในเขตสำนักงานชลประทานที่16มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งหมด393รายแบ่งเป็นกลุ่มความพร้อมมากจำนวน133รายกลุ่มความพร้อมปานกลางจำนวน223รายกลุ่มความพร้อมจำนวน37รายและปราดเกษตรจำนวน64รายซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน172รายและนอกเขตชลประทาน221ราย